ำอะไรนะแล้วมีเงินอยู่8 บาทอยู่ข้าวคนวิจารณ์มาเขาอยู่ด้วยกี่คนเนี่ย2 คนเขาขอซื้อข้าวเปล่ากินกัน2 คนมันจะกินกันเข้าไปได้ไงข้าวเปล่าก็มี8 บาทแล้วซื้อหาของหรืออะไรไปนั่งรอเดี๋ยวผัดข้าวกินไปว่างจับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดประทับใจแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปสุดซึ้งจากพ่อค้าร้านข้าวผัดร้านหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาเล่าว่าตนเองนั้นได้เจอคุณลุงคนหนึ่งนะครับเดินมาหน้าร้านแล้วก็บอกว่าขอซื้อข้าวเปล่า2 ถุงแต่ว่ามีเงินติดตัวอยู่เพียงแค่8 บาทโดยจะนำข้าวไปกินกับคนที่บ้านนะครับแต่ว่าพ่อค้านั้นกลับไม่ขายแต่งานนี้พอได้เห็นสิ่งที่พ่อค้าทำนะครับบอกได้เลยว่าต้องขอคารวะหัวใจกันเลยทีเดียวทำเอาหลายคนน้ำตาซึมกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปของพ่อค้าร้านข้าวผัดร้านหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิปแล้วเรื่องราวหลังจากที่ได้มีคุณลุงคนหนึ่งนะครับมาขอซื้อข้าวเปล่าที่ร้านโดยมีเงินติดตัวอยู่เพียงแค่8 บาทนะครับซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับทางด้านของพ่อค้าก็รีบปฏิเสธไปเลยนะครับว่าไม่ขายพร้อมกับบอกคุณลุงนะครับว่ามาซื้อข้าวเปล่าไปกินอย่างเดียวได้ยังไงก่อนที่จะบอกให้คุณลุงนะครับไปนั่งรอเพราะว่าเดี๋ยวจะผัดข้าวกลับไปให้กินเองหลังจากนั้นนะครับทางด้านของพ่อค้าก็ได้ทำการผัดข้าวให้สำหรับ2 ที่นะครับพร้อมกับให้น้ำเปล่าคุณลุงกลับไปดื่มด้วยนะครับแถมยังให้เงินติดตัวคุณลุงไปอีก100 บาทนะครับซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้หลายคนก็ต่างเข้ามาชื่นชมน้ำใจของพ่อค้าคนนี้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับทำอะไรนะแล้วมีเงินอยู่8 บาทอยู่ข้าวคนวิจารณ์มาเขาอยู่ด้วยกี่คนเนี่ย2 คนเขาขอซื้อข้าวเปล่ากินกัน2 คนมันจะกินกันเข้าไปได้ไงข้าวเปล่าก็มี8 บาทแล้วซื้อหาของหรืออะไรไปนั่งรอเดี๋ยวผัดข้าวกินไปว่างจับผัด2 กล่องอ่ะพี่2 กล่อง2 คนใช่ไหมนั่งรอกันน้องไปเอาน้ำเปล่ามาคนด้วยไปเอาไหมกระป๋อบแน่นไหมเขาไม่แหละก้อนด้วยไหมต้องก้อนไหมต้องเดี๋ยวกินได้ใช่ไหมโอเคอันนี้น้ำ2 ขวดแล้วอยู่ปั๊มไหนปั๊มปตทเนี่ยเหรอแล้วเดินเข้ามาไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์